ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาพระชนะของพระเจ้าต่อเนื่องกันเพียงนะครับในพระธรรม2ทิโมธีในครั้งที่แล้วเราศึกษาไปถึงข้ออะไรพี่น้องจำได้ไหมครับข้อ12ใช่ไหมครับดีมากนะครับวันนี้เราจะมาดูต่อนะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ13ถึงข้อ18ด้วยกันนะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อ13ถึง18เมื่อพบแล้วเราจะให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าด้วยกันลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราจะอ่านสลับข้อนะครับข้าพเจ้าจะอ่านก่อนแล้วก็พี่น้องก็อ่านสลับ2ทิโมธีบทที่1ข้อ13ถึง18กล่าวว่าจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ท่านรักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงสถิตอยู่ภายในเราท่านก็ทราบแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็พละจากข้าพเจ้าไปหมดในพวกนั้นมีเฟเจลัสและเฮอร์เมโกเนสรวมอยู่ด้วยพระเจ้าทรงแผ่เมตตาแก่ครอบครัวของโอเนฟิโซรัสเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขาไม่มีความรังเกียจโซ่ตวนของข้าพเจ้าเลยเพราะเมื่อเขามาถึงกรุงโรมเขาสอหาข้าพเจ้าอย่างกระตือร้นจนพบและเขาได้รับใช้ข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขาในวันพิพากษาด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มาศึกษาพระชนะของพระองค์เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะคุยกับเราขอพระองค์ทรงช่วยที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความเข้าใจเข้ามาในจิตใจของเราทั้งหลายเพื่อเราจะไม่ได้เป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้นแต่จะเป็นคนที่ตอบสนองพระชนะของพระเจ้านำสิ่งที่พระองค์ทรงบอกกับเราผ่านชนะในเช้าวันนี้ไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาณาจักรของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีนิยายเรื่องหนึ่งที่พี่น้องน่าจะรู้จักดีนั่นชื่อว่า The Lord of the Rings เป็นนิยายแฟนตาซีที่มีขนาดยาวมากประพันธ์โดยศาสตราจารย์ชาวอังกฤษชื่อว่า J.R.R. Tolkien พี่น้องเป็นแฟนแท้ใช่ไหมครับเล่าเรื่องผ่านมุมมองของฮอบบิทที่มีชื่อว่า Frodo Baggins Frodo และเพื่อนๆก็ประกอบด้วยมนุษย์เอลฟ์แล้วก็ขนแคระได้รวมตัวกันภายใต้ชื่อว่าพันธมิตรแห่งแหวนโดยมีเป้าหมายในการนำแหวนของจอมมารซอรอนไปทิ้งที่ปล่องภูเขาไฟในเมาดูมที่ตั้งอยู่ในมอดออาณาจักรของซอรอนจนไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไม่ออกข้อสอบสถานที่ที่แหวนถูกสร้างขึ้นมาเหล่าพันธมิตรแห่งแหวนต้องเผชิญความยากลำบากในการทำให้ภารกิจสำเร็จในตอนแรกพวกเขารวมกันเป็นกลุ่มเดียวแต่เวลาต่อมาจำเป็นต้องแยกกลุ่มกันเดินทางเพราะว่ามีปัญหามากทั้งจากภายในและจากภายนอกปัญหาภายนอกก็คือเหล่าศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้ภารกิจนี้สำเร็จปัญหาภายในก็คือว่าเพื่อนร่วมทีมถูกอำนาจของแหวนล่อลวงและคิดจะครอบครองแหวนเอาไว้แทนที่จะนำมันไปทำลายด้วยเหตุนี้เพียงนะครับโฟโดซึ่งเป็นผู้ถือแหวนที่ได้รับอิทธิพลจากการล่อลวงน้อยที่สุดจึงแยกตัวออกมาพร้อมกับคนใช้ชื่อแซมที่เดินทางออกมาจากชายบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อเดินทางนำแหวนไปทำลายอันเป็นเป้าหมายเริ่มต้นของการรวมตัวกันของพันธมิตรแห่งแหวนหลังจากเผชิญอุปสรรคปัญหามากมายและการขัดขวางของเหล่าศัตรูโฟโดสามารถเดินทางไปถึงมอดอด้วยการช่วยเหลือของแซมคนรับใช้ที่ต่อมากลายเป็นเพื่อนตายในการร่วมทางของเขาและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถทำลายแหวนได้และภารกิจก็สำเร็จ Mission accomplishedแม้ว่าเรื่องราวใน The Lord of the Rings จะเป็นเพียงนิยายที่แต่งขึ้นเพียงนั้นครับแต่ให้แง่คิดหลายอย่างมากแก่ผู้อ่านและผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ยอมให้อุปสรรคปัญหามาทำให้ภารกิจนั้นล้มเลิกแม้เจอการต่อต้านแม้เจออุปสรรคทั้งภายนอกภายในแต่คนที่อยู่ในพันธมิตรนั้นก็ยังมุ่งหน้าทำให้งานสำเร็จและอีกบทเรียนที่เราสามารถเรียนได้คือการมีเพื่อนร่วมรับใช้ไม่มีใครสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้โดยคนเดียวงานของพระเจ้าเป็นงานใหญ่เพียงนะครับเป็นงานระดับโลกไม่ใช่งานระดับซอยหรือแค่ปากซอยโบสถ์ของเราแต่เป็นงานที่ต้องนำคนทั้งโลกกลับมาหาพระเจ้าดังนั้นเราจึงเห็นแง่คิดหลายประการที่ได้รับจากนิยายเรื่องนี้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับงานของพระเจ้าเพียงนะครับตลอดประวัติศาสตร์ที่จากเราพบว่ามีผู้ชายจำนวนมากและมีผู้หญิงจำนวนมากที่อุทิศตัวให้กับพระเจ้ายืนหยัดอย่างมั่นคงในยามที่เขายากลำบากบางคนยอมเสียชีวิตเพียงเพื่อจะมาสามัคคีธรรมคนสมัยก่อนการมากลุ่มแคร์มีการเสี่ยงชีวิตมากอาจจะถูกฆ่าตายก็ได้แต่เขาก็ยังมาแคร์ในสมัยของเรา
พี่เลี้ยงตามมาแคร์พี่น้องก็มาเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าคนในสมัยก่อนใจราคาอย่างมากที่จะยืนหยัดแม้เจอความทุกข์ยากการทดสอบการข่มเหงเขาก็ยังเดินกับพระเจ้าแม้ว่าจะมีหลายคนในช่วงเวลานั้นละทิ้งงานของพระเจ้าไปแต่สำหรับคนแท้ของอาณาจักรพระเจ้าหากจะให้เขาประนีประนอมพี่น้องครับเขาก็ทำได้การประนีประนอมไม่ยากเลยสำหรับคนของพระเจ้าลำบากเพียงแค่ยกมือยากไหมครับไม่ยากแต่คนของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะประนีประนอมได้แต่เขาไม่ยอมทำพี่น้องครับเขาเลือกจะยืนหยัดเปาโลเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นที่ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าและท่านได้หนุนใจทิโมธีในพระธรรมตอนนี้ให้ยืนหยัดเพื่อพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันความเชื่อของเปาโลยืนหยัดอย่างไรเปาโลปรารถนาจะให้ทิโมธียืนหยัดอย่างนั้นและปรารถนาให้คนในห้องประชุมนี้ยืนหยัดด้วยเช่นกันเองไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราศึกษาร่วมกันในเช้าวันนี้เปาโลได้หนุนใจให้ทิโมธียืนหยัดในความภักดีที่มีต่อพระชนะของพระเจ้าและคนของพระองค์จะขอให้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าความภักดีฝ่ายวิญญาณครับความภักดีฝ่ายวิญญาณหลังจากที่พี่น้องได้ศึกษาพระธรรม2ทิโมธีมาหลายครั้งพี่น้องจะพบว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่เขียนขึ้นเพื่อหนุนน้ำใจผู้รับใช้หนุ่มให้ยืนหยัดในงานของพระเจ้าเปาโลเริ่มต้นในการกล่าวว่าแม้ท่านมีความยากลำบากแต่ท่านก็ไม่ละอายในข่าวประเสริฐเปาโลได้หนุนใจทิโมธีว่าทิโมธีก็ไม่ควรละอายในข่าวประเสริฐเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเราได้ศึกษามาใน 2-3 ครั้งที่ผ่านมาพอมาถึงตอนนี้เป็นนะครับเปาโลได้หนุนใจทิโมธีเมื่อขึ้นว่าเขาจำเป็นจะต้องยืนหยัดต่อพระชนะของพระเจ้าและต่อคนของพระองค์มีหลักการอะไรบ้างอย่างน้อย2ประการครับจากพระธรรมตอนนี้ประการที่1ภักดีต่อพระชนะของพระเจ้าภักดีต่อพระชนะของพระเจ้าอยู่ในข้อ 13-14 ได้กล่าวว่าจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในเราพี่น้องครับเปาโลบอกว่าพระเจ้าได้มอบความจริงแห่งข่าวประเสริฐให้กับท่านให้ท่านประกาศและท่านได้ส่งไม้ต่อส่งไม้ผลัดส่งมอบไปกับทิโมธีลูกแกะของท่าน1ทิโมธีบทที่1ข้อ11ตามข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญที่ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับมอบหมายให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเปาโลตระหนักว่าท่านได้รับมอบข่าวประเสริฐนี้ให้รับผิดชอบในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ต่อมาเปาโลได้ส่งต่อให้กับลูกแกะของท่านให้กับคนในการดูแลของท่านให้ร่วมมือกันให้ช่วยกันรักษาความจริงแห่งพระชนะไว้1ทิโมธีบทที่6ข้อ20ทิโมธีเอ๋ยจงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายจงหลีกหนีจากคำพูดที่ไร้คุณธรรมและโง่เขลาและการโต้แย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้ดังนั้นพี่น้องครับจึงเป็นหน้าที่ของทิโมธีที่จะประพฤติตามและซึ่งอยู่ในข้อ13และรักษาซึ่งอยู่ในข้อ14ประพฤติตามและรักษาพระชนะแห่งความจริงของพระเจ้าและส่งต่อไปยังคนอื่นและวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่หน้าที่ของทิโมธีเองมั้ยครับเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทุกคนที่จะต้องรักษาความจริงของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าทรงให้เราอ่านพระคัมภีร์แสดงว่างานของการรักษาพระชนะของพระเจ้าตกมายังมือของเราด้วยพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเห็นได้บอกเอเมนพระเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่เราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกัน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2บอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินต่อหน้าข้าพเจ้าได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยพระเจ้าปรารถนาให้เราซื่อสัตย์พระเจ้าปรารถนาให้เราสัตย์ซื่อต่อพระชนะของพระเจ้าการภักดีต่อชนะของพระเจ้าที่เปาโลหนุนใจที่ทิโมธีนั้นพี่น้องครับสามารถแบ่งย่อยได้เป็น2ประเด็นว่าจะต้องภักดีอย่างไรบ้างก็ไก่นะครับด้วยความเชื่อและความรักครับด้วยความเชื่อและความรักที่ทิโมธีจะต้องภักดีต่อพระชนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อและด้วยความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์2ทิโมธีบทที่1ข้อ13บอกว่าจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำว่าแบบหรือแบบอย่างใน2ทิโมธีบทที่3ตอนนี้หมายถึงรูปแบบหรือแบบร่างของสถาปนิกในการก่อสร้างในช่วงเวลาของคริสตจักรสมัยแรกพี่น้องครับในยุคนั้นพระคัมภีร์ใหม่อาจจะยังไม่ได้รวบรวมครบทุกเล่มแต่อะไรก็ตามคริสตจักรมีโครงร่างของคำสอนหลักๆที่สำคัญไว้ครบถ้วนแล้วนะครับเป็นมาตรฐานว่าต่อจากนี้ไปหากจะมีคำสอนอื่นๆเกิดขึ้นในคริสตจักรจะต้องสอดคล้องกับคำสอนหลักที่มีอยู่แล้วเหล่านั้นหากทิโมธีละเลยหากทิโมธีละทิ้งคำสอนของพระเจ้าทิโมธีจะไม่เหลืออะไรเลยเพียงนะครับในการต่อสู้กับคำสอนผิด
หรือครูสอนผิดที่เข้ามาในคริสตจักรในยุคสมัยของเขาและสมัยปัจจุบันเพียงแต่ว่ามีครูสอนผิดมีคำสอนผิดไหมครับมีมากมายล่อลวงคนของพระเจ้าบางทีก็อาจจะบอกว่ามาเป็นคริสเตียนต้องรวยถ้าไม่รวยแสดงว่าไม่ฝ่ายวิญญาณบางทีบอกว่านมัสการพระเจ้าจะต้องเห็นนิมิตอย่างนั้นอย่างว่าอย่างนี้ถ้าไม่เห็นแสดงว่าไม่พบพระเจ้ามีคำสอนหลายๆอย่างที่ชักจูงคนของพระเจ้าให้แสวงหาสิ่งอื่นแทนที่จะแสวงหาพระเจ้าวันนี้จำเป็นที่คริสตจักรจะต้องมีคำสอนที่ถูกต้องพี่น้องครับวันนี้จำเป็นที่คริสตจักรจะต้องช่วยกันรักษาคำสอนที่ถูกต้องไว้อย่างที่เคยเรียนพี่น้องไปหลายครั้งแล้วว่าสิฮิบาลไม่ได้เป็นอมตะไม่ได้อยู่ตลอดไปจนกว่าพระเยซูมาวันหนึ่งเราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าตามกาลเวลาตามธรรมชาติถ้าพี่น้องไปก่อนแสดงว่าผิดธรรมชาติจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดความเข้าใจจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดความจริงพระชนะของพระเจ้าให้กับสมาชิกเพื่อเราจะช่วยกันรักษาถ้อยคำเหล่านี้และส่งมอบต่อไปให้คนอื่นๆให้เข้ามาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจำเป็นจะต้องรักษาและปกป้องพระชนะของพระเจ้าในการภักดีต่อพระชนะพี่น้องครับเปาโลได้บอกทิโมธีให้ทำด้วยความเชื่อและความรักที่มีในพระเยซูคริสต์คำว่าความเชื่อในพระธรรมตอนนี้เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในพระธรรมฮีบรูบทที่11ครับฮีบรู11ข้อ1ได้กล่าวถึงนิยามของความเชื่อไว้ฮีบรู11ข้อ1บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีจริงแน่ใจในพระเจ้าแน่ใจในความหวังที่มีในพระเจ้าพระธรรมฮีบรูบทที่11ได้กล่าวถึงความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียนไว้พี่น้องครับหากมีโอกาสคงจะได้เทศนาให้พี่น้องฟังเป็นความเชื่อที่ติดตามพระเจ้าโดยไม่กังวลผลที่จะติดตามมาไม่กังวลว่าจะเป็นอย่างไรในโลกนี้แต่เชื่อมั่นและตัดสินใจเดินกับพระเจ้าอย่างเต็มที่เราเห็นผู้เชื่อหลายคนในฮีบรู11พี่น้องสามารถไปอ่านได้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ตอบสนองพระชนะของพระเจ้าโดยไม่เสียเวลาในการประเมินว่าต้องจ่ายราคาเท่าไหร่หากพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ก็ทำโดยไม่มาประเมินว่าแล้วเราจะเสียประโยชน์ไหมแล้วเราจะต้องจ่ายราคาเท่าไหร่คนที่มีความเชื่อแท้จะไม่เสียเวลาในการกังวลในสิ่งเหล่านี้เองไหมครับความเชื่อจึงไม่ใช่ความรู้สึกความเชื่อจึงไม่ต้องเห็นก่อนแล้วค่อยเชื่อแต่เป็นความมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นจริงพระชนะของพระเจ้าเป็นจริงหากกล่าวว่าอย่างนี้แล้วเราก็ทำตามเราจะเห็นผลดีในที่สุดเองไหมครับพี่น้องมีความเชื่อแบบนี้ไหมครับพี่น้องมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างนี้ไหมครับเชื่อมั่นว่าถ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ตัวอย่างเช่นเรื่องการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กรพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับคนที่เชื่อทำไงครับวางใจพระเจ้าเวลาแห่งการสามีธรรมก็คือสามัคคีธรรมวันพุธไปกลุ่มแคร์วันอาทิตย์มาคริสตจักรเวลาแห่งการหนึ่งต่อหนึ่งก็มาเรียนพระพีกับพี่เลี้ยงฝากอย่างอื่นไว้กับพระเจ้ารับผิดชอบในเวลาอื่นแต่จัดเวลาแสวงหาพระเจ้าเวลาเลือกงานก็เลือกงานที่ทำให้เราได้มาหาพระเจ้าเวลาแต่งงานก็แต่งงานกับคนที่เขาจะพาเราเดินกับพระเจ้าเวลาซื้อบ้านก็ซื้อบ้านที่อยู่ใกล้พระนิเวศของพระเจ้าเป็นนะครับนี่คือคนที่มีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นว่าหากแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้พี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับคนที่มีความเชื่อจะเห็นคุณค่าและเดินตามส่วนคำว่าความรักเป็นอย่างไรความรักในตอนนี้ใช้คำว่าอากาเป้ครับพระชนะของพระเจ้าหนุนใจให้เรารักษาความจริงของพระองค์ด้วยความรักที่มาจากพระองค์รักอย่างไม่มีเงื่อนไขรักแบบพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ได้บอกว่าแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะจำเริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะคือพระคริสต์การดำเนินชีวิตตามพระชนะและรักษาความจริงแห่งพระชนะพระเจ้าต้องทำด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าครับเป็นน้องครับและด้วยความรักที่มีต่อคนอื่นการยึดถือความจริงด้วยใจรักเป็นแบบแผนของพระเจ้าครับพระเจ้าอยากให้เรายึดมั่นความจริงของพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้าในเราไม่ใช่ทำด้วยความรุนแรงเช่นอาจจะมีคนที่สอนผิดก็ไม่ได้ไปประหัตประหารเขาแต่เตือนสติหนุนน้ำใจเขาด้วยความรักความจริงของพระเจ้าต้องทำให้คริสเตียนเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นน้องครับเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซูผู้ทรงเป็นศีรษะยอมให้พระองค์นำยอมให้พระองค์ให้ทิศทางยอมเชื่อฟังพระองค์แม้ต้องจ่ายราคาแม้อาจจะไม่ชอบแต่และก็ไม่อาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจพี่น้องเลือกอะไรครับคนของพระเจ้าจะเลือกถูกต้องแม้ไม่ถูกใจเองไหมครับเพราะว่านั่นมาจากพระเจ้าถ้าโลกนี้จะต้องให้ถูกใจเราทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับเคยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาเกี่ยวกับคนที่ได้เป็นพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งชื่ออะไรนะบรูซออลไมตี้บรูซใช้วิธีการตอบคำอธิษฐานโดยกด yes to all ปรากฏว่ามีคนขอถูกรางวัลที่1
ประมาณเป็นล้านคนพี่น้องครับจากที่ได้ล้านบาทปรากฏว่าได้คนละบาทเกิดจลาจลวุ่นวายมากในโลกนี้เพราะว่าคนถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมเราได้ตังค์แค่นี้เพราะเขาให้ไปหารกันพี่น้องครับดังนั้นสิ่งที่ถูกใจมนุษย์อาจจะไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ได้อาจจะมีหลายคนที่มีความจะเป็นมากกว่าเราพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดเองไหมครับคนของพระเจ้านั้นจะไม่กังวลว่าหากทำตามพระเจ้าแล้วจะเสียโอกาสพระเจ้าบอกให้รอทำไมคนในโลกแข่งขันกันถ้าเรารอเราก็เสียโอกาสสิถ้ามั่นใจว่ามาจากพระเจ้าให้พี่น้องรอเองไหมครับแต่บางครั้งพระเจ้าบอกให้ไปพี่น้องบอกไปทำไมคนเขายังหลับกันอยู่ทำไมเราต้องรีบถ้าพระเจ้าบอกให้รีบให้เรารีบเองไหมครับนี่คือคนที่ตอบสนองพระชนะของพระเจ้านี่คนที่เชื่อฟังพระเจ้านี่คนที่รักษาความจริงของพระเจ้าในภาคปฏิบัติเพิ่มเติมเราต้องภักดีต่อพระชนะของพระเจ้าเหมือนที่เราภักดีต่อพระองค์นะครับพี่น้องครับเราต้องรักพระชนะของพระเจ้าเหมือนกับที่เรารักพระเจ้าหากเรารักพระชนะพี่น้องทั้งไหมครับเอาไว้บนหิ้งและกราบไหว้บูชาเป็นอย่างนั้นเลยป่ะครับไม่ใช่หากเรารักพระชนะเราต้องทำไงศึกษาค้นคว้าเชื่อฟังและประพฤติตามมีเรื่องเล่าในมุม2ตัวมาเจอกันบางคนอาจจะเคยฟังแล้วคุยกันแล้วบอกว่าเราจะทำรังที่ไหนดีที่จะไม่ถูกมนุษย์มารบกวนแมงมุมตอนแรกบอกว่าเราทำที่หน้าทีวีปรากฏว่าทุกเช้าทุกเย็นแล้วมนุษย์จะมาทำลายรังของเขาพอเราย้ายไปโต๊ะอาหารก็ถูกทำลายอีกแมงมุมตัวสองบอกโอ้โหนายนี่ไม่รู้ที่ซะแล้วเรามีที่ที่หนึ่งหน้าที่ถ้านายไปทำรังตรงนั้นนะรับรองเลยว่ามนุษย์จะไม่มาทำลายที่ไหนอ่ะแมงมุมตัวที่หนึ่งถามแมงมุมตัวสองตอบว่าที่ที่เก็บพระคัมภีร์ทำรังตรงนั้นรับรองเลยนะไม่แตะเลยนะพี่น้องหวังว่าแมงมุมสองตัวนี้จะไม่อยู่ในบ้านพี่น้องเองไหมครับเราต้องเห็นคุณค่าพระเจ้าอ่านทุกวันบางคนบอกแมงมุมไม่ได้เกาะเพราะมันอยู่ใน iPhone แต่ว่าจับ iPhone มาทำอะไรครับพี่น้องจับสมาร์ทโฟนมาทำอะไรครับหวังว่าจะเอามาอ่านพระคัมภีร์เองไหมครับศึกษาชนะของพระเจ้าวันหนึ่งเราน่าจะมีนะแอปแมงมุมถ้าใครไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์ในสมาร์ทโฟนมันจะไปทำรังข้างในหวังว่าถ้ามีก็จะดีนะครับเพื่อนนะครับความภักดีที่เรามีต่อพระชนะพระเจ้าเราต้องศึกษาเองไหมครับเราจะเปิดโรงเรียนพระคัมภีร์แล้วพี่น้องดาวน์โหลดใบสมัครมาหรือยังครับหวังว่าพี่น้องจะเข้าไปดาวน์โหลดมีให้ทุกอย่างเลยพี่น้องครับอ่านทุกวันค้นคว้าเชื่อฟังเทศไม่หลับเองไหมครับส่วนความภักดีต่อพระชนะที่แสดงแก่มนุษย์ก็คือการหนุนน้ำใจครับพี่น้องครับหลายครั้งเราอาจจะเห็นพี่น้องบางท่านไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ให้เราหนุนใจเขาเองไหมครับความภักดีต่อพระชนะไม่ใช่แค่ต่อไม่ใช่แค่ส่วนของเรานะพี่น้องครับแต่หากเราเห็นพี่น้องไม่ค่อยได้ศึกษาเราสามารถหนุนใจได้หากเราเห็นหลายคนใช้พระชนะในทางที่ผิดเราสามารถเตือนสติเขาได้เองไหมครับด้วยความรักที่มาจากพระเจ้านี่คือความภักดีครับภักดีไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรแต่ภักดีหมายความว่าทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดในสิ่งที่เราให้กับพระชนะของพระเจ้าไม่เพียงแต่ข้อกอไก่ที่ทิโมธีนั้นรวมทั้งเราทั้งหลายด้วยจะต้องภักดีด้วยความเชื่อและความรักประการต่อมาขอไข่พี่น้องครับภักดีต่อพระชนะประการขอใครทำด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอยู่ในข้อ14พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อ14บอกว่าจงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตภายในเราพี่นะครับผู้ที่มอบความจริงให้กับทิโมธีรักษาตัวจริงก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระองค์จะทรงช่วยให้ทิโมธีสามารถรักษาความจริงไว้ได้การพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำได้ด้วยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเองไหมครับพี่น้องบอกตัวเองอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพี่น้องอาจจะอธิษฐานเป็นภาษาของท่านก็ได้หรืออาจจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอพึ่งพาพระเจ้านอกจากนั้นทำด้วยการเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าและกระทำตามครับการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเชื่อฟังพระชนะของพระเจ้าและกระทำตามจะช่วยให้เรามีกำลังในการยืนหยัดและภักดีต่อพระชนะของพระเจ้าพี่น้องลองสังเกตตัวเองก็ได้ครับในช่วงที่พี่น้องเฝ้าดีบ่อยๆอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆคำพูดคำจาหลักความคิดนิสัยอารมณ์พี่น้องเนี่ยจะแสดงออกมาอย่างสอดคล้องกับพระคัมภีร์อย่างมากมีเวลามีใครมากระตุกต่อมโมโหของพี่น้องจะให้อภัยเขาได้ง่ายเพราะว่าช่วงนั้นพี่น้องใกล้ชิดพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์แต่เมื่อไรก็ตามพี่น้องครับที่พี่น้องไม่ค่อยได้อธิษฐานไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ค่อยศึกษาชนะพระเจ้าแค่สุนัขวิ่งตัดหน้าพี่น้องยังอวยพรในทางลบมันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพระเจ้าเนื้อหนังก็มีอิทธิพลดังนั้นพระคัมภีร์จึงหนุนใจเราว่าให้เรารักษาชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าเสมอเองไหมครับ1ยอห์นบทที่3ข้อ24ได้บอกว่าทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์
และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งเชื่อฟังพระเจ้าจะยิ่งมั่นใจว่าพระวิญญาณอยู่กับเขาคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพระเจ้าจะไม่ค่อยมั่นใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงอยู่กับเขาไหมพี่น้องเลือกได้ครับว่าพี่น้องอยากเป็นคนแบบไหนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพี่น้องครับซาตานได้ต่อต้านพระชนะของพระเจ้าประโยคแรกที่มันพูดกับมนุษย์พี่น้องจำได้ไหมครับมันพูดว่ายังไงจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่านี่คือประโยคแรกที่ซาตานพูดกับมนุษย์พี่น้องครับอยู่ในปฐมกาลบทที่3ข้อ1และมันยังคงถามคำถามนี้มาจนถึงปัจจุบันจริงหรือที่พระเจ้าบอกว่าจะดูแลท่านหลังจากท่านเรียนจบจริงหรือที่พระเจ้าจะอวยพรท่านให้ท่านได้คู่สมรสที่ดีจริงหรือที่พระเจ้าจะอวยพรให้ท่านมีอย่างเพียงพอในชีวิตครอบครัวมันจะถามเสมอไปนะครับจริงหรือที่แสวงหาพระเจ้าก่อนแล้วจะได้เราจะเสียโอกาสไหมเราจะตามคนอื่นทันไหมจริงหรือถ้าเราไม่โกงแล้วเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้จริงหรือ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 พี่น้องตอบว่าไงครับเราเชื่อพระเจ้าเองไหมครับจริงแน่นอนพระเจ้าจะทรงดูแลเราแต่มาซาตานมักจะใส่ความคิดเช่นนี้ให้กับคนของพระเจ้าและเราจะอยู่ได้หรือและเราจะอยู่ได้หรือและเราจะอยู่ได้หรือนี่คือคำถามที่มาซาตานมักจะถามเมื่อพี่น้องกำลังตัดสินใจไปข้างหน้ากับพระเจ้าแล้วเราแล้ววางคำถามไว้เองไหมครับวางใจพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าสอนให้เราวางใจพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรพระเจ้าของพระเจ้าถูกโจมตีมาตลอดเพียงครับและบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยซ้ำแต่พระเจ้าของพระเจ้าก็ยังตั้งมั่นมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามีคนแบบเปาโลเพราะว่ามีคนแบบทิโมธีและมีคนแบบคนในห้องประชุมนี้เองไหมครับที่ยืนหยัดต่อพระเจ้าของพระเจ้าที่พักดีต่อพระเจ้าของพระเจ้าที่ปฏิบัติตามพระเจ้าของพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตและด้วยปากของเขาเพราะพระเจ้าจึงสำแดงให้คนทั้งหลายได้เห็นมากขึ้นว่าเป็นความจริงพี่น้องจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคนเหล่านี้ไหมครับคนที่ตั้งใจบอกเอเมนพี่น้องบอกพระเจ้าเอเมนเราตั้งใจจะเป็นคนที่พักดีต่อพระเจ้าเอเมนไหมครับและประการที่สองซึ่งเป็นประการสุดท้ายวันนี้ข้าพเจ้าพูดไวเลยนะพี่น้องครับถ้าสงสัยกินกาแฟมาเยอะไม่แน่ใจถ้าพี่น้องฟังไม่ทันก็กลับไปฟังเทปได้นะครับข้อ2สุดท้ายแล้วประการที่2พักดีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าพักดีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าอยู่ในข้อ15ถึง18ครับท่านก็ทราบแล้วว่าทุกคนที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละจากข้าพเจ้าไปหมดในพวกนั้นมีฟิเจลัสและเฮโมเกเนสรวมอยู่ด้วยขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาต่อครอบครัวของโอเนซิโฟรัสด้วยเถิดเนื่องจากเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเขาไม่มีความอับอายในโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยเพราะเมื่อเขามาถึงกรุงโรมเขาเสาะหาข้าพเจ้าอย่างกระตือรือร้นจนพบเขาปฏิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์ผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในวันพิพากษาเถิดเป็นนะครับแคว้นเอเชียในสมัยนั้นก็คือประเทศตุรกีในสมัยนี้นะครับในสมัยนั้นประกอบด้วยหัวเมืองใหญ่ต่างๆของอาณาจักรโรมันเช่นลิเดียมิเซียคาเรียฟิเจียเหล่านี้อยู่ในแคว้นเอเชียพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงห้ามไม่ให้เปาโลไปประกาศในแคว้นเอเชียในการเดินทางประกาศครั้งที่2ของท่านกิจการ16ข้อ6พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระชนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียผู้ท่านจึงไปทั่วแคว้นฟิเจียกับกาลาเทียแต่พอมาถึงการเดินทางประกาศครั้งที่3เปาโลได้รับใช้อยู่ที่เมืองเอเฟซัสซึ่งเป็นเมืองเอกเป็นเมืองหลักหรืออาจจะเรียกว่าเมืองหลวงก็ได้ของแคว้นเอเชียเป็นเวลา3ปีด้วยกันเป็นนะครับเปาโลอยู่ที่เอเฟซัส3ปีเพื่อสร้างคนที่นั่นพี่น้องคิดว่า3ปีนี้เพียงพอไหมครับที่จะให้คนมีความรักความผูกพันกันเปาโลอยู่ที่นั่น3ปีและออกไปประกาศรับใช้ทั่วแคว้นนั้นด้วยกิจการ20ข้อ31เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนอย่างไรก็ตามเพียงนะครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่าไม่ใช่ทุกคนที่ผูกพันกับเปาโลแม้ว่าเปาโลจะรับใช้พระเจ้าร่วมกับเขาถึง3ปีเราไม่ทราบว่าฟิเจลัสกับเฮอร์โมเกเนสเป็นใครแต่น่าจะเป็นในทีมคณะผู้นำเพราะว่าถูกเอ่ยชื่อที่ต่อต้านเปาโลและก็ไม่ได้เดินทางไปอยู่กับเปาโลในการแก้คดีของท่านที่กรุงโรมที่ติดคุกครั้งที่2สิ่งที่ควรจะเกิดเพียงนะครับฟังให้ดีนะสิ่งที่ควรจะเกิดกับเปาโลก็คือว่าคริสเตียนที่เอเฟซัสที่อยู่ด้วยกันมาตั้ง3ปี
ควรจะยืนเคียงข้างกับเปาโลไปอยู่กับเปาโลตอนที่เปาโลโดนจับเช่นอยู่โรงพักก็พากันไปอยู่โรงพักเต็มโรงพักเลยทำนองนี้ตอนที่เปาโลขึ้นศาลก็ไปให้กำลังใจที่ศาลสิ่งที่ควรจะเป็นคืออย่างนั้นแต่ความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าคริสเตียนเอเฟซัสจำนวนมากครับพี่น้องอับอายละอายที่เปาโลถูกจับกุมไม่แสดงตัวร่วมกับเปาโลพากันละทิ้งเปาโลไปหมดเห็นว่าเรื่องของกางเขนเป็นเรื่องของความทุกข์ยากเป็นเรื่องของความยากลำบากไม่อยากจ่ายราคาก็เลยพากันทอดทิ้งเปาโลไปหมดและในเวลาเดียวกันพี่น้องครับไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามเขาไม่ได้เพียงแต่ละอายในเปาโลเท่านั้นแต่เขากำลังอายในพระเยซูครับเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้มอบข่าวประเสริฐให้กับเปาโลในการประกาศเปาโลถูกจับกุมเพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นั่นแสดงว่าพวกเขาแท้จริงแล้วกำลังละอายในพระคริสต์เปาโลจึงอธิษฐานว่าอย่าให้พวกเขาได้รับโทษเพราะพระเยซูเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่รับบุตรมนุษย์ต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าจะทรงรับผู้นั้นพระองค์จะทรงรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาในสวรรค์เปาโลจึงอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้นะครับใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ16 2ทิโมธี4ข้อ16ว่าในการแก้คดีเบื้องต้นของข้าพเจ้านั้นไม่มีใครอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าสักคนเดียวพวกเขาทิ้งข้าพเจ้าไปหมดขออย่าให้พวกเขาต้องรับโทษเลยในเวลานั้นถ้าพี่น้องจินตนาการตามพี่น้องจะพบว่าเปาโลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ลำบากมากพี่น้องครับเพราะไม่เพียงแต่ว่าฟิเจรัสกับเฮโมเกเนสทอดทิ้งท่านแต่เดมาร์สก็ทิ้งไปด้วยเดมาร์สได้หลงรักโลกไปส่วนทีมงานที่ยังรักภักดีต่อท่านอยู่ก็ติดภารกิจรับใช้อยู่ที่อื่น2ทิโมธีบทที่4ข้อ10เพราะว่าเดมาร์สหลงรักโลกนี้และทิ้งข้าพเจ้าในเมืองเทสโซนิกาแล้วส่วนเครสเซนไปที่แคว้นกาลาเทียที่ตัดไปที่แคว้นดามาเทียเครสเซนกับดิตัสไปรับใช้เดมาร์สละทิ้งเปาโลไปเปาโลอยู่คนเดียวเพียงนะครับสิ่งที่เปาโลอยากทำอย่างมากในเวลานั้นก็คือเทศนาความจริงของพระเจ้าและปกป้องพระชนะของพระเจ้าเพราะท่านรู้ว่ามีครูสอนผิดมีคำสอนผิดมากมายเข้าไปในคริสตจักรแทนที่จะให้คนของพระเจ้าจดจ่อที่พระเจ้ากลับไปจดจ่อที่เงินทองกลับไปจดจ่อที่ความสำเร็จในโลกนี้แม้ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถมีได้แต่ควรจะมีพระเจ้าเป็นหลักแต่คนมากมายไปล่อลวงคนของพระเจ้าให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้แทนที่จะแสวงหาพระเจ้าเปาโลอยากจะออกจากคุกไปมากเลยเพียงนะครับเพื่อจะไปประกาศความจริงแต่ท่านทำไม่ได้เพราะท่านติดคุกอยู่หน้าที่ในการปกป้องจึงตกอยู่ที่ทิโมธีเช่นเดียวกันพี่น้องครับทุกวันนี้หน้าที่ของการปกป้องข่าวประเสริฐไม่ได้เป็นของเปาโลหรือทิโมธีเท่านั้นแต่เป็นของเราทุกคนเองไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอาจจะมีบางครั้งที่พี่น้องเผชิญสถานการณ์ที่พี่น้องถูกล่อลวงอยู่คงต้องเป็นท่านเลยครับพี่น้องครับถ้าพระเจ้าสำแดงให้พี่น้องทราบคงต้องเป็นพี่น้องเองที่ลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องความจริงของพระเจ้าอย่างไรก็ตามพี่นะครับในท่ามกลางความทุกข์ยากนั้นปรากฏมีชายคนหนึ่งชื่อว่าโอนีซิโฟรัสเขาเป็นคนเดียวจากเอเฟซัสกล้าที่จะเสี่ยงเดินทางออกจากเมืองนี้จากตุรกีถ้าพี่น้องจะคิดตามจากตุรกีไปอิตาลีมาในนั่งเครื่องบินนะครับในยุคเวลานั้นเร็วสุดก็คือรถม้าแต่ถ้าไม่มีสตังค์ก็ต้องเดินทางจากเอเฟซัสไปยังกรุงโรมเดินทางจากตุรกีไปอิตาลีเพื่อจะไปหาเปาโลให้เจอแล้วช่วยเหลือท่านเท่าที่ทำได้เพราะว่าการติดคุกครั้งนี้เปาโลติดจริงๆติดครั้งแรกเป็นแค่การกักบริเวณเหมือนองซานซูจีแต่ในพระธรรม2ทิโมธีคือติดคุกขี้ไก่ประมาณนั้นพี่น้องครับติดคุกมืดต้องเสาะหาไม่รู้อยู่คุกไหนอาจจะมีหลายคุกแล้วต้องขออนุญาตนายคุกเพื่อจะเข้าไปและต้องเสี่ยงได้ว่าเป็นพวกเดียวกันไหมเป็นพวกคว่ำโลกเหมือนกันหรือเปล่าอาจจะโดนติดร่างแหไปด้วยก็ได้แต่โอนีซิโฟรัสก้าวข้ามความเสี่ยงทุกประการเพื่อจะไปยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าวันนี้หัวหน้าแคร์พี่น้องโดนตำรวจจับไม่ใช่หมวกกันน็อกนะครับหรือว่าไม่มีไม่ตอบใบขับขี่แต่พวกข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องจะไปอยู่ข้างเขาไหมครับหรือกลัวติดร่างแหส่งลายไปก็แล้วกันขอพระเจ้าเสด็จกำลังพี่นะอธิษฐานอยู่ที่หอพี่น้องจะเป็นยังไงครับในการตอบสนองต่อการภักดีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าในช่วงที่เปาโลไม่เพียงแต่ได้รับการน้ำใจจากโอนีซิโฟรัสในช่วงติดคุกนะเป็นนะครับแต่เปาโลมันบอกว่าในช่วงที่แม้แต่ท่านอยู่ที่เอเฟซัสเนี่ยโอนีซิโฟรัสก็เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยที่มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า
มาถึงตรงนี้นะครับอยากจะบอกพี่น้องบางอย่างศรีบาลทุกคนพี่น้องครับรวมถึงข้าพเจ้าด้วยเราจะขอบคุณพระเจ้าเสมอครับสำหรับทีมงานสำหรับสมาชิกที่ร่วมใจกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแน่นอนว่ากำลังใจสูงสุดของบรรดาศรีบาลเนี่ยมาจากพระเจ้านั่นก็ใช่แต่กำลังใจที่รับจากมนุษย์กำลังใจที่ได้เห็นพี่น้องร่วมกันรับใช้พระเจ้าร่วมกันปฏิบัติพระเจ้ามีคุณค่าอย่างมหาศาลนะครับต่อใจของผู้รับใช้ที่กำลังเดินไปกับพระเจ้าหวังว่าพี่น้องจะเป็นคนนั้นเองไหมครับแม้ว่าบางงานพี่น้องทำไม่มีใครเห็นพี่น้องอาจจะล้างห้องน้ำอยู่ในส้วมคนเดียวไม่มีใครเห็นไม่ต้องทำตัวเหมือนสมศรีแต่ให้ขอบคุณพระเจ้าเองไหมครับพระเจ้าทรงมองอยู่พระเจ้าทรงเห็นและพี่น้องจะไม่ขาดบำเหน็จในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า2ทิโมธีบทที่1ข้อ18เปาโลได้บอกว่าเขาปฏิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้วขอองค์พระเจ้าประทานให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระองค์ในวันพิพากษาเถิดเองไหมครับวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องให้สัตย์ซื่อครับหากพี่น้องนัดกันประกาศแล้วไม่มีใครมาหรือเราคนเดียวก็จงไปคนเดียวเองไหมครับเพราะพระเจ้าไปกับเราหากพี่น้องนัดกันไปเยี่ยมพี่น้องแต่ปรากฏว่าการเดินทางอาจจะยากลำบากไม่มีใครไปกับเราพี่น้องก็จงไปเถิดเพราะพระเจ้าทรงเห็นเองไหมครับจงสัตย์ซื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโอเนซิฟอรัสเดินทางจากเอเฟซัสไปยังกรุงโรมเพื่อไปหาว่าท่านอยู่ที่ไหนอย่างกระตือรือร้นด้วยนะพี่น้องครับไม่ใช่แค่ว่าแบบขอไปทีแต่หาจนเจอเพื่อให้ความช่วยเหลือโอเนซิฟอรัสไม่อับอายในความทุกข์ยากของเปาโลไม่อับอายในโซ่ตรวนของเปาโลเปาโลถูกทหารควบคุมอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพียงนะครับโอเนซิฟอรัสมีเหตุผลมากมายที่ยกมาเป็นข้ออ้างมันไกลอะพี่ไม่รู้ในสมัยเราไม่มีโทรศัพท์ไม่รู้ว่าท่านติดคุกหรือดูแลครอบครัวหรือไม่มีตังค์เดินทางพี่น้องครับถ้าโอเนซิฟอรัสจะยกเหตุผลมาอ้างก็อ้างได้สารพัดที่จะไม่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่เขาไม่ทำอย่างนั้นพี่น้องครับได้เดินทางไกลจากกรุงโรมจากเอเฟซัสไปโรมเพื่อรับใช้เปาโลเปาโลจึงกล่าวถึงโอเนซิฟอรัสว่าเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆเวลาที่ผู้รับใช้พระเจ้ากล่าวถึงพี่น้องท่านจะกล่าวว่ายังไงครับเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจหรือเศร้าใจบ่อยๆพี่น้องครับเวลาที่พี่เลี้ยงของพี่น้องกล่าวถึงพี่น้องเวลาที่หัวหน้าแคร์พี่น้องกล่าวถึงพี่น้องเวลาที่หัวหน้าหน่วยพี่น้องกล่าวถึงพี่น้องเขาจะกล่าวถึงพี่น้องว่ายังไงครับเขาทำให้ข้าพเจ้าพี่น้องเติมสิครับชื่นใจหรือเศร้าใจมี2อันเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจคือด้วยความเชื่อสรรเสริญพระเจ้าเขาทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆวันนี้พี่น้องต้องกลับมาทบทวนตัวเองครับว่าท่านได้ทำให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะครับหมายถึงโดยรวมท่านได้ทำให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าชื่นใจไหมครับที่ถามอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเอาใจมนุษย์แต่กำลังหมายถึงการดำเนินชีวิตของท่านว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างหนุนจิตชูใจผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือไม่ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างหนุนจิตชูใจกันและกันหรือไม่ท่านได้ดำเนินชีวิตเป็นที่หนุนใจผู้รับใช้ที่กำลังดูแลจิตวิญญาณของท่านอยู่หรือไม่ท่านได้ทักดีต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าไหมซึ่งแสดงออกเป็นการยืนหยัดเป็นนะครับพักดีไม่ต้องพาไปเลี้ยงข้าวแต่เลี้ยงก็ดีแต่หมายถึงการยืนหยัดเคียงข้างช่วยเหลือเต็มความสามารถเท่าที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตพี่น้องก็พอแล้วสัตย์ซื่อในการรับใช้รับของประทานสัตย์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐสัตย์ซื่อในการรับการสร้างชีวิตสัตย์ซื่อในการออกพันธกิจร่วมกันเท่านี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ชื่นใจแล้วเป็นนะครับเป็นทีมงานที่ดีที่คอยสนับสนุนผู้นำฝ่ายวิญญาณของท่านเหมือนกับที่โอเนซิฟอรัสทำให้เปาโลชื่นใจและไม่ทอดทิ้งในยามยากลำบากพี่น้องเป็นอย่างนั้นเองไหมครับเบาจังเลยพี่น้องเห็นไหมครับสรรเสริญพระเจ้าวันนี้อยากท้าทายหนุนใจพี่น้องครับว่าให้เราร่วมกันรับใช้เคียงข้างกับผู้นำฝ่ายวิญญาณของท่านเองไหมครับสมาชิกบอกหันไปบอกหัวหน้าแขกของท่านครับว่าข้าพเจ้าจะร่วมใจรับใช้กับท่านพี่น้องหันไปบอกหัวหน้าหน่วยของท่านว่าข้าพเจ้าจะร่วมเต็มใจรับใช้กับท่านมันต้องอย่างนี้เองไหมครับคนของพระเจ้าเราจะต้องร่วมจิตร่วมใจกันรับใช้พระเจ้ายืนหยัดเคียงข้างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อผู้รับใช้ของพระเจ้าเองไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ